สวัสดีครับทุกท่านกลับมาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้วันที่15เมษาใกล้หมดเทศกาลวันหยุดสงกรานต์กันแล้วใช่ไหมครับหลายท่านได้หยุดหลายวันมีใครที่ต้องกลับไปทำงานพรุ่งนี้บ้างไหนส่งข่าวกันบ้างสิระหว่างที่ครูรอท่านเข้ามาดิครูก็จะจัดกล้องไปพลางๆนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครูว่าจอมันเตี้ยไปครับใครที่เข้ามาท่านแรกๆส่งเสียงเลยนะครับว่าดูจากเขตไหนในกรุงเทพจังหวัดไหนประเทศไทยในประเทศไทยหรือว่าประเทศไหนในโลกนะครับแล้วก็ที่ที่ท่านดูอยู่สัญญาณชัดไหมครับขอดูสัญญาณกันหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีท่านไหนเข้ามาวันนี้ครูขึ้นเรื่องโบราณ ไม่ค่อยมีใครฟังเลยแน่ๆเดี๋ยวกันนะครับเห็นชัดหรือเปล่าเนี่ยท่านที่เข้ามาท่านแรกๆช่วยบอกครูหน่อยนะครับว่าเห็นชัดหรือเปล่าจออาจจะยุกยิกนิดนึงนะครับเพราะว่าครูจัดนิดหนึ่งจะชัดขึ้นไหมหนอขอโทษทีกระดกนิดหน่อยวันนี้ไม่ให้เสียเวลานะมาดึกแล้วเข้าเรื่องเลยดีกว่ามันยังเป็นเล่มนี้อยู่นะครับทุกสิ่งดีขึ้นได้ด้วยการไหลเวียนของเลือดเป็นหนังสือแปลจากภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นผู้เขียนเป็นเภสัชกรชาวญี่ปุ่นซึ่งมีร้านขายยาจีนสืบต่อกันมา4ชั่วอายุคนแล้วนะแล้วก็ไปเรียนต่อแพทย์แผนจีนที่เมืองจีนเราคุยกันค้างไว้จบบทที่2ไปแล้วบทนำบทที่1บทที่2นะครับมันน่าสนใจดีเหมือนกันนะคีย์เวิร์ดเนื้อหาของที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าเภสัชกรท่านเนี้ยซึ่งไปเรียนแพทย์ชาวญี่ปุ่นที่ไปเรียนแพทย์แผนจีนมาพบว่าตามชื่อหนังสือเลยนะครับทุกสิ่งก็จะดีขึ้นได้ถ้าท่านตามนะมองเห็นไหมเนี่ยแต่ทุกสิ่งดีขึ้นได้ด้วยการไหลเวียนของเลือดคือเป็นหลักการของแพทย์แผนจีนพูดถึงเอาชื่อคัมภีร์โบราณของจีนแล้วก็รูปนาฬิกาชีวภาพของจีนโบราณมาให้ท่านดูกันนะครับระหว่างนี้ครูทักทายท่านที่เข้ามาก่อนพี่แต่ละยองชัดเจนนารุโตะนะครับผมสวัสดีครับชัดไหมครับคุณแพทย์บอกว่าเสียงชัดภาพพอโอเคนะสาธรใช่ไหมครับคุณอุ๋ยเสียงและภาพชัดขอบคุณครับนารุโตะตอบแล้วคุณพิยาคุณพิยดาสวัสดีครับคุณอารณีใช่ไหมครับสวัสดีครับวันนี้เราลุยของเราเลยดีกว่าบทที่3นะครับวันนี้ชื่อบทที่3มันชื่อว่า10นะครับ10เรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินเพื่อการสร้างเลือดที่ต้องรู้เพราะเล่มนี้นะจะเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพของเลือดนะครับตามตำราของแพทย์แผนจีนโบราณซึ่งมาประยุกต์และเก็บข้อมูลใหม่โดยเภสัชกรชาวญี่ปุ่นซึ่งเก็บข้อมูลลูกค้ามากกว่า 50,000 รายและเป็นเภสัชกรชื่อดังนะของญี่ปุ่นคนจะนัดพบเขาเพื่อให้เข้าตรวจแบบแพทย์แผนจีนแล้วก็จ่ายยาจีนเนี่ยนัดล่วงหน้า1เดือนเต็มนะครับมีใครทักขอบคุณอามินสวัสดีครับคุณก้างหัวหน้าเข้ามาขอบคุณครับคุณนันทชาพรเกือบจะหลับนะครับจะหลับไปก็ได้นะพรุ่งนี้ตื่นมาดูย้อนหลังก็ได้นะครับไม่อยากดึกคุณออฟมาแล้วขอบคุณที่เข้ามานะครับเสียงสดใสหน้ามัวไหมครับเนี่ยคุณดาดานีสวัสดีครับวันนี้มันจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับบทที่3จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะที่ช่วยในการพัฒนาปรับปรุงสร้างเลือดนะครับระบบเลือดในร่างกายที่แพทย์แผนจีนแนะนำโบราณแนะนำมาและยังใช้ได้ดีถึงสอดคล้องกับแพทย์แผนปัจจุบันทุกวันนี้นะเนื่องจากมันมี10หัวข้อย่อยรวมทั้งหัวข้อหมวดที่เรียกว่าบทนำก็ไม่เชิงนะเป็นบทนำของบทนำของบทที่3นะเป็นเซกชันที่เขาเขียนเกริ่นนำแล้วก็เข้าหัวข้อย่อย10หัวข้อย่อยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในวันนี้ครูจะแบ่งมาให้ประมาณครึ่งบทเนี่ยเนื้อหาประมาณ4หัวข้อหลักนะครับครูจะไม่เล่าทั้งหมดนะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมดถ้าได้ฟังแล้วเข้าสึกเข้าท่าในการนำไปพัฒนาสุขภาพแล้วก็ไปหาอ่านเอาฉบับเต็มได้นะครับเอาคุณสดศรีสวัสดีครับคุณเอาบอกวันนี้แสงน้อยนิดนึงเบลอหน่อยโอเคชัดขึ้นไหมครับเนี่ยครูก็ใช้แสงที่อินเพื่อให้มานะครับออฟลูกชายออฟให้มาชัดขึ้นไหมครับครูไม่อยากให้ชัดมากเดี๋ยวหน้าจะมันไม่ได้ทาแป้งนะครับเดี๋ยวหน้ามันจะมันมากหน้าครูค่อนข้างมันดีขึ้นไหมครับเนี่ยยังไงออฟช่วยบอกพี่หน่อยเพราะว่าแสงเข้าหน้าบางทีมองหนังสือไม่ค่อยเห็นนะครับดูมัวๆไปก่อนนะครับนักเรียนข้อแรกนะครับพื้นฐานสุขภาพร่างกายถูกสร้างขึ้นโดยจังหวะชีวิตในแต่ละวันแพทย์แผนจีนนะถ้าใครเคยไปหาหมอจีนบ้างคำถามที่สำคัญมากเวลาท่านเจอแพทย์แผนจีนนะใครแบ่งปันประสบการณ์นะครับนอกจากจะถามเรื่องสุขภาพเป็นอะไรมาแล้วแพทย์แผนจีนจะซักถามอย่างละเอียดเกี่ยวกับอะไรอยากตอบไหมเอาชัดแล้วนะครับขอบคุณครับคุณเฉลยแล้วกันมันดึกแล้วนะรอท่านตอบไม่ทันมีไทม์ดีเลย์
แพทย์แผนจีนจะถามท่านว่าเกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับเช่นตื่นกี่โมงนอนกี่โมงฟังดูเหมือนถามเรื่องส่วนตัวนะตื่นกี่โมงนอนกี่โมงกินข้าวกี่โมงกินอะไรบ้างแล้วก็รวมทั้งอุปนิสัยส่วนตัวในชีวิตประจำวันอื่นๆด้วยซึ่งคนเนี้ยเขาก็บอกว่าเภสัชกรผู้เขียนคนนี้เขาก็บอกมันก็แปลกที่หลายคนตอบไม่ได้นะบางทีแบบเหมือนนึกออกไหมสมมติว่าสมัยนี้นะถ้าจะนักพูดให้ร่วมสมัยหมอนใหม่หน่อยใครไปติดโควิดมาเขาถามไทม์ไลน์เนี่ยถ้าไม่มีแอปคอยแทร็กว่าวันนี้ไปไหนมาบ้างก็เจ้าตัวก็มักจะจำไม่ได้ซึ่งดื้อๆใช่ไหมญี่ปุ่นก็เป็นนะก็คือว่าบางคนใช้ชีวิตแต่ละวันไปแบบไม่ได้มีสติเท่าไหร่แล้วก็จำไม่ได้วันนี้ทําอะไรตื่นกี่โมงกินอะไรกี่โมงกินอะไรไปบ้างอ่ะถ้าคุณถามท่านวันนี้ท่านตอบได้ไหมใครอยากตอบนะครับว่าวันนี้อาหารกลางวันนะทานอะไรบ้างหรืออาหารเช้าไก่ไหนทานอะไรบ้างจําได้เปล่ากี่โมงสมมติครูสมบัติแพทย์แผนจีนอุตส่าห์หาเสื้อแบบจีนที่สุดแล้วนะมาไลฟ์วันนี้นะตอบคุณได้ไหมเนี่ยถ้าท่านไปหาแพทย์แผนจีนเนี่ยคุณกังเคยไปนะเคยไปหัวเฉียวฝั่งแพทย์แผนจีนนะโอเคเขาถามไหมว่ากินอะไรบ้างคุณกังจําได้หรือเปล่าวันกินอะไรบ้างนะกินกี่โมงแต่ว่าบางคนน่ะก็จะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นลูกค้าที่จะลูกค้าคนไข้อ่ะที่จะจําพฤติกรรมการกินตัวเองอย่างละเอียดได้เช่นอยากเน้นทานโยเกิร์ตกับผลไม้ทานผักอะไรทานสลัดเนี่ยซึ่งความจริงเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือฟังดูเพลินๆดูเหมือนพวกกลุ่มหลังที่บอกว่ากลุ่มแรกคือจําอะไรไม่ค่อยได้ว่ากินอะไรไปบ้างกี่กี่โมงใช่ไหมกลุ่มหลังคือใส่ใจเรื่องสุขภาพอย่างมากทานอะไรสุดโต่งไปเลยเช่นอาจจะกินมังสวิรัติเป็นหลักมันแล้วก็นะโยเกิร์ตผลไม้เนี่ยกลุ่มหลังฟังดูเหมือนจะดูดีเพื่อสุขภาพคือถ้าบอลในแง่ทานอาหารแบบตะวันตกสมัยนี้ที่คิดการที่เป็นแนวแมโครไบโอติกหรือว่าแนวชีวจิตหรือว่าแนวกึ่งมันเกือบจะบังสวิรัติเนี่ยนะพวกคลีนอาหารคลีนพวกนี้มันก็ดูเหมือนจะดีนะแต่ว่าถ้าในแพทย์แผนจีนถ้าท่านมีปัญหาเรื่องระบบเลือดบกพร่องเนี่ยการรับประทานอาหารทั้งสองแบบคือกินมั่วกับกินแบบผักเยอะและโปรตีนจากเนื้อสัตว์น้อยในทำนองนี้นะครับมันก็ไม่ส่งผลดีต่อคุณภาพของเลือดและการไหลเวียนของเลือดนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ต้องกังวลไม่ว่าท่านจะเข้าข่ายกลุ่มไหนคือกินแหลกกินมั่วกินไม่บรรยาบรรยังและจำเวลาที่กินไม่ได้จำอาหารที่กินไม่ได้หรือจะเป็นกลุ่มหลังที่กินอาหารคลีนสุดๆเนี่ยถ้าท่านเกิดมีปัญหาด้านเลือดอ่ะคุณหมอไม่ใช่คุณหมอสิสินแสแล้วกันนะสินแสแพทย์แผนจีนคนนี้เขาก็จะมีอะไรมาแนะนําให้ท่านนะแล้วข่าวดีก็คือว่าแพทย์แผนจีนจะต่างกับแพทย์แผนตะวันตกนิดหน่อยคือตะวันออกเรามีความยืดหยุ่นนะอันไหนทําไม่ไหวก็ทําไม่ไหวสมมุติว่าบางอันที่เขาบอกว่าให้ตื่นแต่เช้าปรับนาฬิกาการใช้ชีวิตไม่ไหวเนี่ยให้ทําเท่าที่ทําได้ฟังดูแล้วก็มีกําลังใจนะหรืออาหารการกินเหมือนกันเขาก็จะแนะนําวิธีที่ได้ผลจริงมาแต่ให้ท่านไปปรับใช้แบบยืดหยุ่นได้ฟังนี้ค่อยโล่งอกหน่อยนะทีนี้เดี๋ยวนะครับมีอะไรอีกพฤติกรรมการกินเพื่อสร้างเลือดนะครับบทที่3บทเนี้ยเขาเน้นอีกเหมือนกันว่าร่างกายของมนุษย์รวมทั้งคุณภาพของสุขภาพของท่านเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เรากินเข้าไปใช่ไหมแพทย์แผนจีนจะพูดเรื่องนี้เยอะและสมัยนี้ก็พวกสสสไปส่งเสริมสุขภาพของเมืองไทยก็ชอบพูดนะครับเช่นเน้นให้ทานผักเป็นอาหารดีกว่าตอนแก่แล้วต้องไปกินยาแล้วทำนองนี้นะครับมันก็ประมาณนี้นะร่างกายของเรานี่มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปนะบทนี้จะเน้นเรื่องพฤติกรรมการกินเพื่อสร้างเลือดโดยเน้นไปที่ระบบการทางเดินอาหารนะครับเพราะว่ามันมีตรรกะมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมเน้นไปที่ระบบทางเดินอาหารเพราะว่าถ้าระบบทางเดินอาหารของท่านแข็งแรงก็คือไล่จากปากลงไปแบบกระเพาะลำไส้ม้ามอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับการย่อยอาหารทั้งหมดเนี่ยนะถ้ามันแข็งแรงเนี่ยร่างกายท่านจะสามารถสร้างเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบการไหลเวียนก็จะดีปริมาณเลือดก็จะพอสามารถนำสารอาหารแล้วก็ออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์เล็กเซลล์น้อยในร่างกายทั้งหมดสุขภาพทั้งหมดก็จะดีขึ้นไปด้วยนึกออกไหมครับเขาบอกว่าถ้าระบบไหลเวียนของโลหิตไม่ดีเนี่ยต่อให้ท่านพยายามจะแล้วก็ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าระบบทางเดินอาหารท่านก็ไม่ค่อยดีด้วยเนี่ยนะต่อให้ท่านพยายามรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพียงไรมันก็จะไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่ดูดซึมเข้าไประบบทางเดินอาหารมันดูดมันย่อยไม่ดีมันดูดซึมไม่ดีมันก็ไม่เข้าไปหรือต่อให้ดูดซึมเข้าไปได้ถ้าเลือดท่านไม่ดีสักอย่างคุณเลือดคุณภาพไม่ดีมันก็พาไอ้คุณภาพของดีๆที่ท่านกินแล้วอุตส่าห์ดูดซึมเข้าไปได้ผ่านระบบทางเดินอาหารที่ยังไม่พังเนี่ยนะเลือดมันก็ไม่มีแรงพาไปไหวนึกออกไหมบทเนี้ยมันจะมีทางแก้ให้ท่านด้วยการปรับพฤติกรรมการทานนะครับข้อที่1 วันนี้มา4ข้อสั้นๆนะครับ
ท้องว่างดีกว่าท้องอิ่มพูดงี้ปุ๊บอย่าเพิ่งปิดไลฟ์หนีครูไปนะสมัยก่อนครูก็เป็นอย่างนั้นครูก็กินอะไรจนจุกจนแบบคืออ้วนอ่ะไม่อยากพูดเยอะไปดูไลฟ์ตอนหนึ่งตอนสองดูก็ได้นะก็จะมาถึงไลฟ์ตอน400 กว่านี่ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับแต่หมอจีนคนนี้เขาก็บอกว่าท้องว่างดีกว่าท้องอิ่มนะเขาจะถามท่านก่อนครูถามท่านนี้ก่อนมั่งดีกว่าครูชอบคำถามนี้นะพักหลังท่านผู้ชมไลฟ์ของครูเนี่ยครูขอยืมคำถามสินแสมาถามเลยนะรู้สึกท้องว่างบ้างไหมครับอ้าวตอบคุณกังตอบคนแรกเลยแกล้งหัวหน้าห้องดีกว่าพี่แตนมาคนแรกนี่ต้องตอบแล้วใครมาเดี๋ยวคุณมายาวีตอบไหมครับคุณอารันีตอบไหมครับมีใครอีกที่เข้ามานะรูโตมีใครอีกคุณสดสีคุณดาดารันีคุณนัทชาพรหลับไปหรือยังนันทชาพรคุณอมินนะครับนานมาทีต้องเรียกตอบนะคุณพิยดาคุณอุ้ยเมื่อกี้พลาดเสียงไปนะคุณแพทพีเนเคิลสารทรตอบไหมครับพักหลังนักเรียนของครูรู้สึกท้องว่างบ้างไหมครับตอบคำถามนี้สินแสอยากจะเน้นให้คนที่กินแบบหนังจีนนะอุตส่าห์ไม่ก่อนข่าวมาจะได้รู้นะคำถามนี้สินแสอยากให้คนที่กินมื้อเย็นดึกสะดุ้งไหมหรือคนที่ไม่รู้สึกอยากกินมื้อเช้าเป็นไหมตื่นมาตอนเช้าแล้วไม่หิวลองคิดทบทวนตัวอย่างละเอียดจะทำท่าหนังจีนไปถึงไหนเนี่ยเมื่อนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนท่านทานอาหารเพราะว่าเพียงแต่ถึงเวลาอาหารก็ทานหรือว่าท่านรับประทานอาหารเพราะท่านว่ารู้สึกท้องว่างจริงๆหรือเปล่าต้องหยุดคิดนะต้องหยุดนะครับมีตอบนะมีตอบขอบคุณมีท่านช่วยกันตอบคุณนันทชาพรขอบคุณนะครับตอบท่านแรกเลยยังไม่ไปนอนนะคุณนันทชาพรนะว่างว่างตอนตื่นคุณค้างว่างตอนตื่นไม่นับหัวหน้าห้องคุณนารูโตะท้องว่างบ่อยไหมครับมีชิกินนี่อย่าไปพูดอย่างนั้นนารูโตะพระพุทธองค์บอกว่าจิตเตนะนิยติโลโกประมาณนี้คือโลกหมุนไปตามความคิดและคำพูดของเรานะบรูซลีนะก็บอกว่าระวังคำพูดของท่านท่านพูดอะไรต่อให้พูดเล่นเนี่ยสมองก็จะเชื่อนะอภิแตนเหงื่อตกแปลว่ารับประทานข้าวกับน้ำพริกแม่แตนทั้งวันเลยใช่ไหมคุณมายาวีทำเป็นมึนงงไม่ตอบครูเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนเรียกตอบรอบสองคุณพิยดาท้องว่างนะคุณอารียิ้มส่งยิ้มหวานมาเลยคุณออฟทำไอเอฟอนุโมทนานะมันจริงจริงไอเอฟนะมันก็คือแค่หลักศีล8นะครับทำให้สมองท่านเคลียร์จิตใจท่านเป็นสมาธิได้เร็วนะถ้าใครวิรัตมื้อเย็นหรืองดมื้อเย็นเนี่ยหมอจีเขาก็จะพูดถึงคุณอามินช่วยตอบแล้วขอบคุณนะครับว่างกับแต่อดทนเอาไม่ทันจนกว่าจะถึงเวลาเป็นคนมีวินัยมากนะอนุโมทนานะครับคุณอามินคุณอุ๋ยหิวต้องทานมื้อเช้าดีสุขภาพแข็งแรงไปนอนได้ หมอจีนถามแค่นี้นะคุณมายาวีว่างว่างที่หมายถึงท้องว่างใช่ไหมคุณดาบอกว่าท้องเหมือนท้องจะว่างแล้วจะหิวอีกรอบเอาท้องว่างทำไม FO IF หลายท่านนะครับครูก็เคยทำนะช่วงที่ร่างกายบาดเจ็บออกร่างกายไม่ได้แล้วก็เคยทำมันก็เหมือนถือศีล8ดีต่อสุขภาพนะครับมีตอบหลายท่านคืออย่างนี้ครับคุณหมอสายสินแสจีนบอกว่าปัจจุบันมีน้อยคนที่จะรู้สึกถึงอาการท้องว่างอย่างแท้จริงนะเพราะว่าแน่นอนนะไปไหนก็ร้านสะดวกซื้อก็มีร้านสะดวกซื้อชื่อดังซึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อเพราะเขาไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาครูคือว่าหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเนอะเน้นเรื่องหิวหิวเมื่อไหร่แวะมาคือมาเปิดโอกาสให้ท้องว่างเลยร้านนั้นเป็นร้านที่นะประธานบริษัทเขาอุตส่าห์ไปเรียนวิชาวางกลยุทธ์หมากล้อมจากเมืองจีนแท้ๆแล้วความจริงนี่ตำราแพทย์แผนจีนเขาบอกต้องปล่อยท้องว่างบ้างนะครับคือปล่อยให้หิวบ้างอ่ะไม่ใช่ว่าหิวแล้วก็แวะไปสะดวกซื้อเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายท่านโดยรวมนะเขาบอกข้อนี้ไว้ข้อหนึ่งไว้พิธีว่าท่านต้องสามารถสังเกตจริงๆคือการหลักการใช้สตินั่นเองนะต้องแยกให้ออกว่าท้องท่านว่างจริงๆหรือเป็นที่แค่ความรู้สึกท้องว่างแต่จริงๆแล้วท้องไม่ได้ว่างฟังแล้วงงไหมไปอ่านรายละเอียดกันเองแล้วกันนะคือเพราะว่าคนสมัยนี้จะคุ้นชินกับการทานอาหารตามความเคยชินเช่นมาถึงเวลากินต้องกินหรือบางคนจะเป็นพฤติกรรมตื่นเช้ามาเป็นไม้สำรวจนะทานเช้าสายๆก็มีคอฟฟี่เบรกใช่ไหมมีกาแฟกินขนมข้าวต้มอะไรเที่ยงกินอีกบ่ายก็กินกาแฟกินขนมอีกเย็นก็กินอาหารเย็นแล้วมีมื้อดึกอีกแบบนี้ไหมไอ้อย่างเงี้ยร่างกายท่านจะเหนื่อยนะครับเพราะว่ามันมีอย่างนี้ครับกระเพาะจะบีบตัวและย่อยสลายสารอาหารที่โมเลกุลใหญ่ให้เล็กลงเพื่อง่ายต่อการดูดซึมของลำไส้แล้วก็แต่ว่าจะใช้เวลาถึงประมาณ90 นาทีพูดง่ายๆคือกว่ากระเพาะท่านจะกลับมาว่างจริงๆใช้เวลา90 นาทีคุณก้างหัวหน้าห้องยังอยู่ไหมคุณก้างเคยท้องว่างถึง90 นาทีไหม
เออเขาบอกพอท้องว่างเปล่าพอท้องว่างเปล่าหลัง90 นาทีที่รับประทานอาหารครั้งสุดท้ายไปเนี่ยตอนนี้เองกระเพาะจะบีบตัวอีกครั้งแล้วจะบีบหนักกว่านะถ้าท้องยังว่างอยู่กระเพาะจะบีบตัวอย่างรุนแรงประมาณ15 ถึง 30 ครั้งทุกเก้าสิบนาทีอ่ะมีใครเรียนสายวิทย์ในนี้ไหมใครเป็นหมอพยาบาลมีไหมครับทําไมกระเพาะถึงต้องบีบตัวอย่างรุนแรงหลังจากย่อยเสร็จไปแล้วนะตอนที่ท้องยังว่างอยู่ด้วยนะประมาณ15 ถึง 30 ครั้งทุกสามสิบนาทีอะตอบ โอ้นารุโตะช่วยบอกอนุโมทนานะครับมีคุณปุ้ยฟ้าใสตอบด้วยนะดึกแล้วคุณเฉลยเลยดีกว่านะเพราะว่าที่กระเพาะบีบตัวตอนท้องว่างเนี่ยเพราะกระเพาะท่านน่ะกำลังทำความสะอาดระบบทางเดินอาหารเออไอ้นี่ความรู้ใหม่ครูเลยนะก็คือว่าการบีบตัวอย่างรุนแรงของกระเพาะอาหารเนี่ยช่วงที่ท้องว่างเนี่ยเป็นการขุดลอกแก๊สที่เกิดจากอาหารตลอดจนคราบเลือดต่างๆให้หลุดออกไปทําให้ระบบทางเดินอาหารสะอาดนะซึ่งตรงเนี้ยเขาเขียนสอดคล้องกับคุณหมอนางูโมะนั่งซึ่งเขียนหนังสือยิ่งหิวยิ่งอายุยืนหรือยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีที่บอกว่าเวลาท้องร้องอ่ะไม่ได้แปลว่าหิวต้องรีบกินแต่จริงๆท้องร้องเนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกว่าตอนนี้กําลังระบบกําลังทําความสะอาดอยู่นะจ๊ะอย่าเพิ่งกินอะไรลงไปตอนนี้ล่ะเออกลายเป็นว่าท้องร้องบอกว่าขณะนี้นี่คือเสียงก็ท่านเคยมีเสียงท้องร้องไหมในเล่มนี้ก็ถามนะเคยท้องร้องเสียงดังตอนเข้าไปชุมแล้วขายหน้าคนข้างๆไหมเออนั่นแหละคือจริงๆถ้ามันท้องร้องงั้นแปลว่ามันเป็นเสียงจากกระเพาะว่าฉันกําลังทําความสะอาดอยู่นะจ๊ะอย่าเพิ่งกินอะไรเข้ามาล่ะเออความรู้ใหม่นะนี่แพทย์แผนจีนนะครับแต่ถ้าในขณะเดียวกันนะลองคิดดูถ้าท่านไม่มีเวลาที่ท้องว่างหรือหิวเลยคนสมัยใหม่เป็นอย่างนี้ทั่วโลกกันนะครับกระเพาะก็จะทําความสะอาดไม่ได้ทําให้ผนังลําไส้ท่านสกปรกส่งผลให้ระบบทางเดินอาหารอ่อนแอไม่มีแรงย่อยอาหารแน่นท้องจนในที่สุดก็ไม่สามารถดูดซึมสารอาหารไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพอ๋อมันอย่างนี้นี่เองนะถ้าท่านกินจุบกินจิบตลอดเวลาทั้งวันระบบการย่อยก็ดีการทางเดินอาหารท่านที่มันไม่ได้พักแล้วมันไม่ได้มีการทําความสะอาดระบบทางเดินอาหารโดยกระเพาะบีบตัวเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายท่านทําผนังลําไส้สกปรกแค่ฟังดูก็แย่แล้วนะแต่มันจะทําให้ระบบทางเดินอาหารอ่อนแอดูดซึมอาหารไม่ได้ดีด้วยนะครับลองคิดดูนะท่านใดทานจุกทานจิบอันนี้เป็นข้อมูลใหม่นะครับที่ครูสารภูนะอาจจะทราบมาแล้วก็ได้ช่วงเวลาท้องมาเขาพูดถึงเมื่อกี้เมื่อกี้พูดถึงบอกทานหลายมื้อไปแล้วนะนะมีเรื่องท้องว่าเมื่อกี้ถามไปแล้วนะเมื่อกี้ถามไปแล้วอีกอันหนึ่งถ้าท่านรู้สึกว่าท่านติดการกินจุบจิบคุณหมอหรือสินแสหมอจริงพอดีเขามีไม้เด็ดเนี่ยนะราวกับรู้ว่าถ้าผู้ฟังไลฟ์ของครูนี่ก็คงจะเหมือนครูแหละคือมีข้ออ้างว่าถ้ากินแค่นั้นของว่างนิดๆหน่อยๆเป็นไรจุบจิบทั้งวันสมัยก่อนครูเป็นนะครับเขาบอกว่าเอาอย่างนี้นะระบบทางถ้าสมมติท่านหัดจะห้ามใจไม่ได้ลองคิดดูว่าระบบทางเดินอาหารของคนที่ไม่ได้ทําความสะอาดอย่างต่อเนื่องจะเป็นยังไงลองฟังดูนะครับเผื่อท่านจะได้สติขึ้นมาบ้างอุณหภูมิภายในท้องของเรานะครับอยู่ที่ประมาณ37 องศาเซลเซียสถ้าแปลว่าอะไรถ้ามีอาหารเหลืออยู่แป๊บเดียวมันก็จะเน่าดังนั้นเนี่ยกระเพาะของท่านถ้าไม่ปล่อยให้ว่างซะบ้างหรือได้รับการทําความสะอาดจากการบีบตัวของกระเพาะอาหารที่มันเป็นกระเพาะอาหารที่ว่างอยู่นะคือไม่ได้อย่างน้อย90 นาทีหลังจากทานอันนะก่อนหน้าไปหรือว่ามีคือทานเป็นเวลานะไม่ได้ทานจุบจิบทั้งวันเนี่ยท้องของท่านซึ่งมีอุณหภูมิสูงเนี่ยแล้วมีเศษอาหารเหลืออยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะมีสภาพไม่ต่างอะไรกับถังขยะที่เต็มไปด้วยขยะสดโหแรงไหมคุณอ่านแล้วสะดุ้งเฮือกนะมือที่จะแอบไปหยิบขนมมากินหยุดชะงักเลย ไม่อยากเป็นถังขยะที่มีขยะสดอยู่ข้างในครับฟังแล้วรู้สึกยึกยือมากใช่ไหมเขาบอกท่านลองนึกเลยถ้าสมมติระบบทางเดินอาหารท่านเป็นเหมือนถังขยะที่มีขยะสดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะที่ระบบทางเดินอาหารจะเสื่อมลงนะอาหารก็กินก็ไม่ค่อยย่อยแน่นท้องคลื่นไส้บ่อยนะจริงๆอาการแน่นท้องคลื่นไส้บ่อยไม่ใช่แบบถึงเวลาก็ไปกินยาตามตะวันตกที่เขาขายกันซื้อกันได้เองโดยไม่ให้เภสัชกรหรือหมอให้เนี่ยจริงๆอาการอย่างว่าอาการไม่สบายสบายท้องก็ดีอาการอาหารไม่ย่อยอาการแน่นท้องการคลื่นไส้บ่อยๆเนี่ยมันคือการประท้วงของระบบทางเดินอาหารอาการดังกล่าวคือการที่ระบบทางเดินอาหารท่านกำลังก่อม็อบอยู่ข้างในนะครับท่านจะส่งปืนฉีดน้ำเข้าไปได้ไหมมันก็ไม่ได้นะท่านต้องปราบด้วยการปราบปากตัวเองไม่กินแล้วนะวิธีเดียวมันมีตัวเลขอย่างนี้ครับจากสหรัฐอเมริกาซึ่งความจริงหลายท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะครูไม่ลงรายละเอียดไม่ไปเร็วๆแล้วกันข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย
โรคกรดไหลย้อนมีใครเป็นไหมภาษาอังกฤษเรียกว่า acid reflux นะครับในอเมริกามีเยอะนะเขาบอกว่าเมื่อเทียบกับช่วงทศวรรษที่1970คือว่าเอาง่ายๆมาก่อนที่ร้านอาหารมันจะมีให้กิน24ชั่วโมงง่ายๆก่อนที่ร้านสะดวกซื้อจะเกิดขึ้นน่ะในอเมริกาตอนนี้นะผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนมีเพิ่มขึ้นถึง5เท่านะจะต้องใช้เงินจ่ายในการรักษาอาการกรดไหลย้อนถึงประมาณปีละ1,300ล้านเหรียญต่อปีคูณ30เข้าไปมหาศาลนะครูตกเลขใครคูณเลขเก่งคูณให้หน่อยอ่ะคุณตุ้มมาสายข้ามไอ้บรรทัดแกล้งนะครับล้อเล่นนะวันนี้สนุกด้วยคุณตุ้มดูย้อนหลังนะครับจริงๆสาเหตุของโรคกรดไหลย้อนมีหลายอย่างท่านอาจจะทราบนะเครียดทานอาหารมากไปทานอาหารที่มีน้ำตาลกับไขมันสูงแต่หลังๆเนี่ยงานวิจัยจะพูดตรงกันหมดคือสาเหตุกรดไหลย้อนหลักก็คือการทานอาหารมื้อเย็นดึกเกินไปใครยังไม่ทานข้าวเย็นบ้างในนี้หรือเพิ่งทานเสร็จเพราะอะไรเพราะทานดึกเกินไปเนี่ยระบบทางเดินอาหารจะไม่มีเวลาทำความสะอาดตัวเองจึงเป็นต้นเหตุของโรคอย่างแท้จริงและสินแสคนนี้ก็ย้ำอีกนะครับว่าระบบทางเดินอาหารนี่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเลือดนะช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของกระบวนการสร้างเลือดของระบบทางเดินอาหารที่จะได้พักอะไรต่างๆนี่คือเวลานอนเพราะว่าโดยมากท้องว่างใช่ไหมท่านคงไม่สามารถทานอะไรตอนนอนหลับนอนหลับได้ใช่ไหมมันเป็นช่วงที่กระเพาะท่านจะได้ทำความสะอาดตัวเองนานที่สุดเช่นกันถ้าได้นอน8ชั่วโมงกระเพาะซึ่งบีบตัวทุก90นาทีจะได้ทำความสะอาด5ครั้งนะครับทำให้ระบบทางเดินอาหารอยู่ในสภาพดีและย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะอ่ะมีอีกคำถามหนึ่งสินแสฝากถามมาสินแสคนเขียนเรื่องนี้นะใครที่มาทุกดูทีหลังนะทุกสิ่งดึงขึ้นได้ด้วยการไหลเวียนของเลือดสินแสถามว่ามีหมอแพทย์แผนจีนนะคุณรู้สึกหิวก่อนนอนบ้างไหมครับตอบคุณตุ้มเข้ามาทีหลังตอบเลยมาสายใช่ไหมหิวก่อนนอนบ้างไหมเดี๋ยวนะครูดูท่านตอบไม่ค่อยทันเดี๋ยวนะค่อยๆไล่ดูคุณออฟจบเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับขอบคุณคุณอันนี้รีบตอบในเรื่องทันจุกจิกโอนนะครูไม่ได้ดูนะร้อนเล่นท้องร้องจำเป็นต้องหิวไหมมันมีหลายทฤษฎีนะคุณแพทย์ไปอ่านจากหลายเล่มแล้วการครูยังตอบไม่ได้ครูไม่ใช่หมอนะแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องหิวนะมันเป็นจริงๆถ้าเล่มของคุณหมอนางงูโมะยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีหรือยิ่งหิวยิ่งอายุยืนนะครับคุณแพทย์เขาก็จะบอกว่านั่นเป็นสัญญาณที่ดีว่าโกรทฮอร์โมนหลายตัวนี่มันกำลังหลั่งคืนความอ่อนเยาว์อ่อนวัยให้กับเซลล์ทั้งร่างกายนะมันอาจจะไม่ได้แปลว่าหิวนะครับคุณตุ้มตอบไหมคุณกังโทษมือนะโอ้โทษมือโทษไปทั่วเลยนะชอบหยิบของกินใส่ปากก็ลองไม่เปิดปากสิโทษมือไปก็ได้แต่ปากไม่ต้องเปิดนะมีใครตอบคุณนัชพรหิวนะครับช่วยตอบเลยโถยังไม่ไปนอนนะคุณนัชพรบอกว่าหิวคุณเชิญสมาชิกใหม่เลยครับยินดีต้อนรับนะไม่นะไม่หิวพี่แตนเป็นบางวันคุณอ้อมหิวแต่หลังตื่นนอนหิวหนักยิ่งกว่าคุณวรงพรสวัสดีครับหิวใช่ไหมคือจริงๆเขาบอกถ้าท่านรับประทานอาหารเย็นเยอะนะหรือทานอาหารเย็นก่อนนอนไม่นานเนี่ยคุณจะเข้านอนในสภาพที่ท้องอิ่มทำถ้าท่านเข้านอนในสภาพท้องอิ่มเป็นไงแน่นอนวิทยาศาสตร์ตะวันตกแพทย์ตะวันตกจะบอกท่านกรดไหลย้อนใช่ไหมแพทย์แผนจีนจะบอกว่าทำให้ระบบทางเดินอาหารไม่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้อย่างหมดจดแถมยังตอนนอนนี่ก็เพราะเขาทำงานช้าลงจึงย่อยอาหารตอนนอนเนี่ยพูดง่ายว่าย่อยอาหารที่ท่านทานก่อนนอนเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรมาเลยก็เกิดอาการกรดไหลย้อนต่ำมานะคือจริงๆนะวิธีแก้ปัญหาง่ายนิดเดียวคือสินแสแนะนำว่าคือถ้าท่านทำได้นะครับคือไม่มีปัญหาสุขภาพเรื่องอื่นนะให้ลดปริมาณมื้อเย็นลงและให้เข้านอนด้วยความรู้สึกหิวนิดๆเก๋ไหมตอนที่ครูทำ IF ครูก็รู้สึกหิวนิดๆนะให้เข้านอนด้วยความรู้สึกหิวนิดๆเขาบอกว่าท่านจะรู้ได้ยังไงว่าท่านลดปริมาณอาหารมื้อเย็นเนี่ยลงแค่ไหนถึงจะเหมาะสมคือถ้าเป็นทฤษฎีการแพทย์เล่มอื่นที่ครูอ่านมาหมอญี่ปุ่นก็จะแนะนำให้ทานอาหารประมาณ 80%แล้วจะอิ่มใช่ไหมของกระเพาะอาหารจะอิ่มแล้วก็ดื่มน้ำตามซึ่งมันเป็นเหมือนเทคนิคของพระสารีบุตรเลยนะใครเคยอ่านมั้งพระสารีบุตรสมัยก่อนสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านนั่งสมาธิท่านก็ง่วงแล้วก็ท่านก็มีวิธีแก้ง่วงด้วยการฉันข้าวแบบเหมือนอีก 4-5 คำจะอิ่มท่านก็หยุดจริงก็คือแบบลดไปประมาณ 80% แล้วท่านก็ฉันน้ำแล้วก็มันก็จะอิ่มกำลังพอดีแล้วนั่งสมาธิก็ไม่ง่วงนั่นวิธีภาษาลิบุตรนะครูออกนอกเล่นไปอีกแล้วนะครับเล่มนี้ไม่ได้พูดนะครูออกเองก็ที่นี้เขาบอกถ้าบอกถ้าอยากรู้ให้ว่าท่านลดปริมาณแค่ไหนถึงจะดีว่าถ้าท่านให้ดูความอยากอาหารตอนเช้าตอนตื่นนอนนะครับถ้าตื่นมาไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วหิว
และสามารถทานอาหารมื้อเช้าได้อย่างอร่อยอร่อยแปลว่าท่านลดปริมาณอาหารมื้อเย็นได้เหมาะสมแล้วนะแต่ถ้าท่านตื่นมาแล้วไม่มีความอยากอาหารนั่นอาจจะแปลว่ามื้ออาจจะนะมื้อเย็นท่านอาจจะทานเยอะเกินไปหรือทานใกล้เวลานอนเกินไปให้ลองลดปริมาณดูนะอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สินคุณธัญญาบอกตอนนี้หิวอยู่นิดๆเลยมาดีอย่าไปทานอะไรอีกนะดื่มน้ำไปนะครับคุณธัญญาเออนะถ้านอนคุณเจอบอกว่าถ้านอนดึกนอนทานดึกนอนยากนะเพราะมันอืดหิวก่อนนอนบ่อยเพราะทานมื้อสุดท้าย4-5 โมงเย็นด้วยคอนเจอร์พาร์ตี้มันก็ดีนะครับทานเดี๋ยวหิวบ้างเป็นบางวันนะครับเดี๋ยวคุณตอบไม่ทันทุกท่านนะเดี๋ยวมันจะไม่จบที่คุณตั้งไว้สี่หัวข้อย่อยนะครับเดี๋ยวจะไปไล่ดูตอนหลังไลฟ์นะถึงไหนแล้วสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่มีวิธีสินแสแนะนำวิธีตรวจสอบด้วยตัวเองอันนึงนะครับคือสิ่งที่เจ้าช่วยบอกว่ากระเพาะของท่านทำความสะอาดตัวเองขณะนอนหลับได้ดีหรือไม่ก็คือการขับถ่ายช่วงเช้าเพราะว่าความรู้สึกการอยากขับถ่ายช่วงเช้าเป็นหลักฐานว่ากระเพาะทำงานได้ดีถึงต้องมีขยะหรือของเสียที่จะต้องขับออกมานี่คือจังหวะของร่างกายที่เป็นธรรมชาติไม่แปรปรวนนอกจากนี้อันนี้ตรงกับหนังสือคุณหมอนางูโมะนะครับที่ยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดียิ่งหิวยิ่งอายุยืนน่ะเขียน2เล่มนะอย่างน้อย2เล่มรู้สึกว่าจะเขียน3เล่มอีกเล่มเป็นนาการ์ตูนนะคุณหมอนางูโมะเขาบอกว่าการหิวในตอนกลางคืนเนี่ยมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งสอดคล้องกับเล่มนั้นนะครับคือมันทำให้เกิดอาการเกิดการหลั่งฮอร์โมนอะดีโพเนคตินนะครับฮอร์โมนอะดีโพเนคตินไม่ต้องท่องนะครับนักเรียนครูไม่ออกสอบนะครูใจดีเอาเป็นว่ามันแปลว่าเป็นฮอร์โมนที่ดีที่ช่วยในการทำความสะอาดหลอดเลือดกระตุ้นให้โกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนชะลอความแก่หลั่งออกมามากขึ้นส่งผลให้ริ้วรอยจางลงผิวพรรณดูเปล่งปลั่งนะการปล่อยให้ท้องว่างตอนกลางคืนนี่จึงช่วยทั้งระบบทางเดินอาหารและช่วยเลือกชะลอวัยและช่วยเรื่องความงามเลยทีเดียวฟังแล้วสาวๆมีกำลังใจไหม yes นะชะลอวัยด้วยการหิวในตอนกลางคืนถามแล้วท่องไว้ว่าหิวตอนนี้พรุ่งนี้ตื่นมาสวยพรุ่งนี้ตื่นมาหน้าเด็กท่องไว้นะพรุ่งนี้ตื่นมาหล่อสำหรับสุภาพบุรุษที่ดูนะครับข้อที่2เมื่อกี้หัวข้อแรกข้อที่1ถ้ามาจากงงครูโผล่ข้อที่2มาจากไหนนะครับข้อที่1คือท้องว่างดีกว่าท้องอิ่มนะครับหัวหน้าห้องจดทันไหมคุณก้างท้องว่างดีกว่าท้องอิ่มข้อ2จงรับประทานมื้อเช้านะอันเนี้ยสินแสบอกว่าเวลาคนไข้มาถามเวลาเขาบอกคนไข้ว่าปล่อยให้ท้องว่างบ้างนะครับจะได้ดีต่อสุขภาพระบบทางเดินอาหารและระบบไหลเวียนของเลือดใช่ไหมลูกค้านะสาวญี่ปุ่นนะชอบถามถ้าอย่างนั้นงดมื้อเช้าแทนได้ไหมคือจริงๆฟังดูเผินๆเหมือนงดมื้อเช้ามันก็ไม่เป็นไรประมาณ1มื้อใช่ไหมแต่เขาสินแสใช้คำว่ากรุณารับประทานมื้อเช้าเถอะนะครับถึงต้องขอร้องเลยนะกรุณานะคนญี่ปุ่นสุภาพนะกรุณาทานมื้อเช้าเถอะนะครับเพราะคนที่ไม่ทานมื้อเช้าจะเสียช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิตไปเพราะอะไรคือหลักแพทย์ตะวันตกกับหลักแพทย์ตะวันออกตรงนี้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็คือว่าเขียนเป็นตัวโบนี่นะเป็นเรื่องสำคัญนะก็คือว่าการกินมื้อเช้าจะช่วยให้สมองทำงานดีขึ้นเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายและทำให้เกิดความกระตือรือร้นการทานมื้อเช้าทำให้สมองได้รับกลูโคสอย่างเพียงพอสมองนะใช้กลูโคสเป็นพลังงานนะครับสมองจึงสามารถทำงานด้วยความกระปรี้กระเปร่าและอีกอันหนึ่งคือมันช่วยตั้งค่านาฬิกาชีวภาพในร่างกายของเราใหม่ด้วยอีกประการหนึ่งที่ครูได้มาฟังมาจากหมอแพทย์แผนทางเลือกทางหนึ่งเป็นแพทย์แผนตะวันตกนะครับแต่ศึกษาตะวันออกกับแพทย์ทางเลือกด้วยมันเป็น alternative medicine นะเขาเรียกว่าเป็น energy medicine แต่ในเรื่องพลังงานเขาบอกว่าการรับประทานอาหารในช่วงเช้าอ่ะคืออย่างน้อยต้องมีมื้อเช้าช่วงก่อนเที่ยงนะครับควรจะต้องทานแบบเลทสุดไม่ควรเกิน10 โมงนะคุณหมอท่านนั้นเคยบอกครูมันมีเหตุผลด้านภูมิคุ้มกันด้วยเพราะว่ามันมีงานวิจัยนะทางตะวันตกหลายอย่างตะวันออกก็น่าจะมีว่าทางแพทย์นะครับที่บอกว่าถ้าท่านไม่รับประทานอะไรก่อน10 โมงเช้าอ่ะประมาณนี่คือเลทสุดแล้วนะเลทสุดต่อให้ท่านตื่นสายไงก็ตามเนี่ยภูมิคุ้มกันท่านจะตกในชีวิตนี้ยามนี้โควิดทั่วโลกเนี่ยอย่างน้อยนะสิ่งหนึ่งที่ท่านทำให้ตัวเองได้คือรับประทานมื้อเช้านะครับท่านเป็นไปได้เนี่ยก่อน10 โมงคืออันนี้แบบเลทสุดแล้วนะถ้าจริงๆในเล่มนี้เขาจะแนะนำก่อนนั้นนะครับคือถ้าจำไม่ผิดแล้ว7 โมงถึง 9 โมงมันจะไปถึงตอนนั้นไม่หน่อยเพราะมันจะเข้าหัวข้อนาฬิกาชีวภาพแล้วนะอย่างน้อยนะช่วยอัพภูมิคุ้มกันตัวเองไว้ต้านโควิดหน่อยทานมื้อเช้ากันนะครับนักเรียนนะมันแล้วข้อสำคัญที่เขาทิ้งท้ายไว้ช่วงนี้ซึ่งจะเป็นหัวข้อต่อที่ครูขึ้นรูปประกาศไลฟ์ไปเพราะว่า
การรับประทานมื้อเช้าเนี่ยมันช่วยตั้งค่านาฬิกาชีวภาพในร่างกายของเราใหม่ด้วยใครที่เป็นโรคนอนไม่หลับกลางคืนนอนไม่หลับนอนยากเพราะว่านาฬิกาชีวภาพท่านรวนเนี่ยท่านลองสำรวจว่าท่านทานมื้อเช้าหรือเปล่านะครับคุณรู้ว่ามีคนหนึ่งที่คุณรู้จักอยู่ในนี้ที่มื้อเช้าไม่ค่อยได้ทานนะนาฬิกาชีวภาพเป็นความรู้ใหม่ทางการแพทย์ก็จริงนะมีการค้นพบว่ามียีนเวลาฟังดูน่าตื่นเต้นนะในร่างกายเราซึ่งมีเซลล์อยู่60ล้านล้านเซลล์ทั่วร่างกายมันมียีนเวลาอยู่นะน่ารักดีเหมือนเป็นยีนจิ๋วๆซ่อนอยู่นะการรับประทานมื้อเช้าเนี่ยจะทำให้กระเพาะเริ่มทำงานทำให้นาฬิกาชีวภาพได้รับการตั้งค่าใหม่มันก็เริ่มบอกเดินติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกทันทีที่ท่านรับประทานอาหารเช้านึกภาพประกอบมันก็น่ารักดีนะมีนาฬิกาจิ๋วๆซ่อนอยู่ในทุกเซลล์ในร่างกายนะจึงเป็นเหตุที่เราจึงเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างสดชื่นไม่เพียงเท่านั้นนะมันยังช่วยให้จังหวะเวลาตึกตอกทิกตอกเหมือนเคารพธงชาตินะให้อวัยวะและระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างราบรื่นขึ้นอีกด้วยที่น่ามหัศจรรย์คือที่คุณขึ้นรูปแผนภาพประกาศไลฟ์แบบเนี้ยมันมีคำพีของแพทย์แผนจีนโบราณนะเขียนขึ้นเมื่อ2ปีก่อนใคร2,000ปีก่อนนะก็คุณนั่นแหละคุณออฟไม่ได้ใครอะครูไม่ชอบทานมื้อเช้าตัวเองก็แหละแต่ว่าทานกาแฟนะกาแฟใส่นมโอเคมันก็มีนมหน่อยแต่ว่าทานได้ก็จะดีนะคุณจะได้นาฬิกาชีวภาพดีขึ้นถึงไหนแล้วแพทย์แผนจีนครับพี่แพทย์แผนจีนที่เขียนขึ้นเมื่อ2,000ปีก่อนจัดเป็นตำราแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดของจีนจริงๆแล้วมีคนอ้างว่าเป็นตำราแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกด้วยนะครับเป็นเหมือนคัมภีร์ไบเบิลของการแพทย์แผนจีนเนี่ยชื่ออะไรใครรู้บ้างคัมภีร์นี้อ่ะคุณดันประกาศไปในไลฟ์แล้วใช่ไหมไปในชื่อไลฟ์นะว่ามันคือคัมภีร์ทำท่าหมอจีนประกอบไปด้วยหวงตี้เนยจริงอยากท่องไว้หวงตี้เนยจริงหวงตี้คุณดันรู้แต่จื่อนิดหน่อยมันคือฮ่องเต้นั่นแหละใช่ไหมก็คือจักรพรรดินะเนื่องจริงไม่แน่ใจแล้วแต่ว่ามันมีคำแปลให้ว่ามันแปลว่าคัมภีร์แพทย์ดั้งเดิมของจักรพรรดินะเนื่องจริงก็น่าจะแปลว่าคัมภีร์แพทย์ดั้งเดิมอะมันยาวจังเลยนะแต่ว่าหวงตี้แปลว่ากษัตริย์นะครับฮ่องเต้นะเขียนขึ้นเมื่อ2,000ปีก่อนนะมีการเขียนเรื่องนาฬิกาชีวภาพเอาไว้ด้วยคนจีนโบราณที่ภูมิปัญญาสุดยอดมากนะครับมีดังนี้นะครับคัมภีร์หวงตี้เนื่องจริงการแพทย์แผนจีนเรียกนาฬิกาชีวภาพว่าจื้ออู่หลิวจู้สวมบทชินแสใส่เสื้อมาด้วยเสื้อจีนๆจื้ออู่หลิวจู้จื้ออู่นานาดูอยู่หรือเปล่าลูกสาวครูเขาเรียนภาษาจีนกลางนะจื้ออู่แปลว่าช่วงเวลาหลิวจู้หมายถึงการหมุนเวียนของกระแสเลือดและพลังงานในร่างกายสุดยอดมากเลยนะครับว่าจื้ออู่หลิวจู้เนี่ยจึงแปลว่าการหมุนเวียนของกระแสเลือดและพลังงานในร่างกายที่อ้างอิงไปกับช่วงเวลาโอ้โห2,000ปีที่แล้วเขารู้ได้ยังไงอะเนอะแพทย์ตะวันตกเพิ่งรู้นะเขามีอะไรส่องในลำไส้หรือระบบไหลเวียนของเลือดเราอะถึงเขาถึงรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมาฟังคำพีลืมชื่อละเดี๋ยวก่อนนะครับหวงตีเนื่อยจริงนะครับที่พูดถึงจื้อหลิวจื้อดังนี้นักเรียนพร้อมจบภาษาจีนไหมครับข้อที่1เราเรียกว่ายามเมาไม่รู้เมาหรือเหมาน่าจะเมานะครับคือเวลามาแล้วคุณกังสุดยอดเอามาแปะลิงก์นะครับใครที่ดูย้อนหลังวิธีดูแลสุขภาพในคัมภีร์หวงตี้ได้จริงคุณกังทำงานอาศัยอยู่ใน Google หรือเปล่าครับคุณกังเป็น Search Engine Robot อะไรอย่างนี้เปล่าครับเป็นคนหรือเปล่าทำไมไวจริงเลยหามาแปะแล้วขอบคุณมากนะครับอนุโมทนานะขอให้อานิสงส์หาของมาเป็นวิทยาทานเพื่อนร่วมชั้นอยู่เสมอๆทำให้เปลืองปราดด้านปัญญาทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองนะคุณกังนะยามเมานะครับยามเมาคือเวลาตีห้าถึงเจ็ดนาฬิกาตอนเช้าความจริงถ้าครูจำไม่ผิดครูเสียเวลาครูไม่มีเวลาไปค้นเพิ่มให้ท่านเลยงั้นครูจะจีนกว่านี้อีกเพราะว่าแต่ละยามช่วงยามของจีนเนี่ยที่เป็นช่วง2ชั่วโมงอันนี้คือช่วงตีห้าถึงเจ็ดนาฬิกาเนี่ยมันจะมีชื่อตามจักรราศีแต่ครูลืมชื่อไปแล้วเช่นอาจจะเป็นชื่อยามอะไรอ่ะยามแพะยามปีจอปีกูอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีชื่อแบบภาษาจีนเก๋ๆซึ่งแปลว่าชั่วยาม1ชั่วยามของจีนคือ2ชั่วโมงนะครับคุณกลางบอกว่าทำการบ้านทอนกูประกาศเป็นเขกหัวทีนึงนะอะโกงนิดหน่อยแต่น่ารักดีนะครับโกงอย่างนี้ได้เป็นไรตีห้าถึงเจ็ดนาฬิกาคือยามเมานะครับนักเรียนยามเมาคืออะไรมันคือช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่ตะวันตกเพิ่งทราบนะจีนรู้มา2,000ปีแล้วนะเรียกอีกชื่อว่ายามตะวันขึ้นนึกภาพออกเลยนะตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเป็นเวลาที่ร่างกายควรขับถ่ายเพื่อขับพิษ
ทำท่าเป็นหนังจิ้มข่วนขับถ่ายเพื่อขับพิษและทำให้ร่างกายสะอาดในยามเหมาเวลาตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้ายามที่สองคือยามเฉิน ยามเฉินคือ7 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาเป็นช่วงเวลาของกระเพาะอาหารเรียกอย่างว่ายามกินหรือยามรับประทานเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายสามารถย่อยอาหารได้ดีที่สุดถ้าทานอาหารช่วงยามเฉินนี้นะครับคือ7 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาเนี่ยร่างกายจะดูดซึมสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านใดที่ไม่ได้ทานอาหารช่วงนี้นะท่านพลาดเวลาทองนะครับยามที่3เรียกว่ายามซื่อยามซื่อไม่ใช่แปลว่ายามไม่โกงนะแต่เพราะแปลว่า9 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับเป็นช่วงเวลาของม้ามใครรู้มากว่าม้ามทำหน้าที่อะไรถ้าท่านเรียนสายวิทย์รู้ครูเรียนสายศิลป์ภาษาครูไม่รู้เลยนะครูก็ต้องไอ้ม้ามภาษาอังกฤษเรียกว่าสปลีนรู้แค่นี้ก็มาอ่านเพิ่มว่าม้ามทำหน้าที่ควบคุมการย่อยนะครับการดูดซึมและการขับถ่ายและเป็นแหล่งสร้างเลือดจะทำงานได้ดีที่สุดในยามซื่อเสียงเหมือนไหมนานายามซื่อนะครับ9 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาดูอย่างนี้ปุ๊บจากคัมภีร์หวงตี้ได้จริงท่านจะทราบว่าเวลาที่เราควรตื่นนอนก็คือช่วงที่5ถึง7นาฬิกาเพื่อให้ร่างกายขับของเสียแล้วก็ควรจะทานมื้อเช้าช่วง7นาฬิกาถึง9นาฬิกาเพราะเป็นช่วงที่เพอร์เฟคที่สุดสำหรับกระเพาะอาหารแล้วก็เดี๋ยวนะถึงนาฬิกา7ผูกข้ามไปไหน7ถึง9กินมื้อเช้า7ถึง9แล้วก็9ถึง11เนี่ยจะเป็นช่วงที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปในม้ามได้ดีที่สุดนะครับอย่างน้อยๆนะให้นึกว่าทำแบบฮ่องเต้โบราณของจีนก็สักหนึ่งอย่างก็ดีนะแบบหาวิธีปลอบประโลมใจตัวเองให้ทำตามนี้ให้ได้สุขภาพจะดีขึ้นนะครับเขาพูดถึงยกตัวอย่างญี่ปุ่นประกอบนะครับญี่ปุ่นนะสมัยเอโดะเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนสมัยเอโดะของญี่ปุ่นคือช่วงเอโดะน่าจะช่วงอยุธยานะอยุธยาตอนกลางนะครับถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะแล้วก็ยุโรปก็คือยุคเรเนซองส์ถึงจะเริ่มทานอาหารใกล้เคียงกันแหละเรเนซองส์น่าจะก่อนประมาณช่วงใกล้เคียงเอโดะของญี่ปุ่นต้นๆ นะครับเรเนซองส์เนี่ยเรเนซองส์เนี่ยจะเป็นในยุโรปกับยุคเอโดะในญี่ปุ่นเป็นยุคที่ญี่ปุ่นเพิ่งและยุโรปเพิ่งเริ่มรับประทานอาหาร3 มื้อก่อนหน้านั้นน่ะทั้งคนญี่ปุ่นและคนยุโรปทานอาหาร2 มื้อมาตลอดแต่ที่น่าสนใจนะท่านทราบไหมว่าการทาน2 มื้อของตะวันออกตะวันตกไม่เหมือนกันนะผมเพิ่งรู้นี่แหละตะวันตกอ่ะแต่ความจริงก็พอจะรู้นะดูจากหลักวัฒนธรรมในยุโรปเน้นมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นนะตามพฤติกรรมการใช้ชีวิตเขาอ่ะส่วนคนจีนโบราณในญี่ปุ่นจะทานมื้อเช้า7 ถึง 9ตามตำราหวงตี้ได้จริงเลยนะแล้วก็ทานมื้อเย็นตอนประมาณ3 ถึง 5 โมงเย็นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแพทย์แผนจีนสินแสท่านนี้ไม่ได้บอกอันไหนแบบยุโรปหรือแบบตอนออกอะไรดีไม่ดีนะแต่เขาแค่บอกว่าภูมิปัญญาคนโบราณมันต้องมีเหตุผลอยู่บางอย่างมันถึงทำต่อเนื่องกันมาเพราะฉะนั้นการทานเที่ยงกับเย็นอาจจะดีสำหรับยุโรปในบางฤดูเช่นฤดูร้อนอะไรอย่างนี้นะเพราะเขามี daylight saving time อะไรอย่างนี้มั้งแล้วก็ตะวันออกนี่อาจจะเหมาะกับมื้อเช้ากับมื้อเย็นเร็วๆมื้อระหว่างบ่ายกับเย็นประมาณนี้มากกว่านะครับนี่หมดไป2 หมวดแล้วนะครับหมวดที่3คือในหมวดเราจะไป4 ข้อนะครับคืนนี้3จะไปเร็วๆนะ3กับ4ไปเร็วๆเลยคือการฟื้นฟูกระเพาะอาหารด้วยการงดมื้อเย็น1 สัปดาห์ใครในนี้ที่บอกทำ IF เข้าท่าเข้าทางตัวเองเลยใช่ไหมหรือใครเคยถือศีล8นะครูเคยทำทั้งถือศีล8แบบอยู่วัดเนี่ยแล้วก็เคยทั้งทำ IF นะแล้วก็มีกำลังใจว่าหรือกลับไปทำ IF อีกสักรอบดีนะก็คือถ้าจะให้ดีอ่ะสินแสแนะนำว่าให้งดมื้อเย็นไปใน1 สัปดาห์แต่ว่าทำไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยก็ลดปริมาณมื้อเย็นเพื่อให้กระเพาะอาหารทำความสะอาดตัวเองอย่างเต็มที่แต่ถ้าท่านอยากเห็นผลดีเร็วเห็นดำเห็นแดงไปเลยเนี่ยงดมื้อเย็นไปเลย1 สัปดาห์ถ้าบังคับแต่ไม่ได้คุณแนะนำให้ไปคอร์สเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแบบแนวเข้มนะที่เขาเป็นถือศีล8นะเอองั้นถ้าก็โดนบังคับให้งดมื้อเย็นไป1 สัปดาห์เองนะลองดูนะครับแต่เรียกคุณหมอสินแสเขาก็อนุโลมนะสำหรับท่านที่อาจจะคุ้นชินกับการวิถีชีวิตคนปัจจุบันที่ทานหลายมื้อเนี่ยหิวมากก็ทานน้ำผลไม้หรือซุปเร็วๆนิดๆหน่อยๆได้เป็นน้ำน้ำนะทำนองนี้แต่ว่าเลือกอาหารที่จืดๆรสไม่จัดซุปใสๆนึกภาพคนป่วยโรงพยาบาลทานประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ได้หรือถ้างดมื้อเย็นไปเลยแค่1 สัปดาห์เนี่ยระบบทางเดินอาหารจะแข็งแรงขึ้นภายใน1 สัปดาห์นะจะดีขึ้นดูดีขึ้นผิดหูผิดตาคือดูร่างกายแปลงปลั่นขึ้นผิวพรรณแปลงขึ้นน้ำหนักลดลงนะอันนี้ก็เห็นมาเยอะนะครูก็เคยเป็นเคยทำนะครับ1 สัปดาห์มันก็เห็นจริงๆนะเห็นผลแล้วก็มีอะไรอีกนะมีตำราแพทย์แผนจีนอีกอันนึงนะ
เขาบอกว่าเรื่องพฤติกรรมการรับประทานมากไปซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบันทั้งแพทย์ตะวันตกแพทย์ตะวันออกพูดเหมือนกันหมดนะเป็นโรคที่เพิ่งเกิดพวกไอเบาหวานความดันหัวใจเลยนะที่มันเกี่ยวกับทานเยอะไปแล้วเคลื่อนไหวร่างกายน้อยเกินไปนะครับมันสอดคล้องกันเพราะเขาบอกดูจากตำราแพทย์จีนโบราณชื่อคัมภีร์สร้างหารจ๋าปิ่งลุ่นไม่ต้องท่องนะครูอ่านเองยังจำไม่ค่อยได้เลยสร้างเหอะคัมภีร์นี้ไม่ใช่คัมภีร์ฮ่องเต้ไม่ต้องจำนะคัมภีร์นี้จะเน้นที่คัมภีร์โบราณของจีนอย่างนี้ดีกว่าแพทย์แผนจีนโบราณจะเน้นที่รักษาร่างกายเย็นหรือรักร่างกายหนาวหรืออาการขาดสารอาหารเป็นหลักเพราะยุคโบราณท่านึกภาพออกไหมมันมีทุพพิกภัยอ่ะคือแบบร้อนภาษาอังกฤษเรียกร้อนนะภาษาไทยเรียกอะไรหนอก็ทุพพิกภัยมันก็คือข้าวแล้งอ่ะเขาเรียกฝนแล้งข้าวยากหมากแพงหาอะไรทานไม่ค่อยได้เนี่ยร่างเครื่องบ้านเดินเครื่องนุ่งห่มก็ไม่พอคนเดือดร้อนจากความหนาวสมัยโบราณนี้สมัยก่อนเมืองไทยเนี่ยกรุงเทพก็หนาวนะครับกูโตมาทันในสมัยกรุงเทพเนี่ยมีหน้าหนาวจริงๆนะจําได้แม่นเลยว่าเคยนั่งรถผ่านกรมอุตุที่จะไปเคยอยู่บริเวณสวนเบญจกิติเบญจสิริอันนี้เนี่ยข้างเอ็มพีเรียมนะครับในปัจจุบันเนี่ยนั่นแต่ก่อนเคยเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาใครเกิดทันมั่งอายุ50 ปีแน่นอนเมื่อขึ้นไปนะมันจะมีอุณหภูมิตอนข้างบนครูจําได้ว่า14 กุมภาพันธ์วาเลนไทน์นั่งรถไปโรงเรียนมองไปที่อุณหภูมิที่เขาประกาศทุกวันมันเป็น14 องศานะครับจำแม่นเลยเพราะว่ามันเป็น14 กุมภาพันธ์และ14 องศานะวันวาเลนไทน์ตอนสมัยครูอยู่มัธยมนะมันหนาวขนาดนั้นจริงๆหนาว10 กว่าองศาตำราแพทย์แผนจีนโบราณก็จะเน้นไปที่รักษาเรื่องอาการหนาวเย็นปัจจุบันน่ะตำราแพทย์แผนจีนปัจจุบันน่ะกลับจะเน้นไปที่กลุ่มโรคที่เกิดจากการร้อนเช่นกินมากไปหรือการอยู่อาศัยในเมืองที่ประชากรหนาแน่นมันร้อนพูดง่ายๆคือโรคที่มากับภาวะโลกร้อนน่ะนะ global warming มันมีโรคอ้วนโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงนะแล้วเขาก็จะพูดถึงประวัติศาสตร์โบราณเรื่องกิน2 มื้อกิน3 มื้อมาไปอ่านเองแล้วกันนะใครอยากสนใจประวัติศาสตร์โบราณน่าสนใจแต่มันมีสุภาษิตญี่ปุ่นอันนึงฟังแล้วจิกกัดมากเลยสุภาษิตโบราณยุคเฮียอันนี้นะโบราณนี่เขาจิกกัดขนาดนี้เลยเหรอช่วงปีคริสตศักราช700 กว่าถึง1185จำได้เพราะมันเป็นช่วงรอยต่อกับยุคซามูไรนะถึงครูทำวิทยาที่พรเป็นพระเอกเรื่องซามูไรนะยุคเฮียอันมีสำนวนบอกว่ากิน2 มื้อสง่างามงามกิน2 มื้อต่อวันเนี่ยสง่างามกิน3 มื้อต่ำ3อุ้ยสะดุ้งพูดง่ายๆกิน2 มื้อนี่เป็นชนชั้นสูงกิน3 มื้อเป็นไพร่ฟังดูแหมนะคนโบราณเขาก็จิกกัดนะเปล่าหรอกเขาพูดไปอย่างนั้นนะคงเป็นอุบายว่าคนญี่ปุ่นโบราณเขารักษาหน้าตัวเองมั้งไม่อยากเสียหน้าทำนองนี้แล้วมั้งนะโบญี่ปุ่นก็เห็นกันหน้าตัวเองเยอะนะแล้วก็ถ้าทาน2 มื้อดูเป็นผู้ดีว่างั้นเถอะทาน3 มื้อดูเหมือนคนใช้แรงงานอะไรอย่างงี้มั้งซึ่งความจริงไปว่างก็ไม่ถูกนะเพราะว่าจะเป็นผู้ดีแค่ไหนก็ต้องอาศัยคนใช้แรงงานปลูกข้าวให้กินใช่ไหมทํานองเนี้ยแต่ว่ามันเป็นสุภาษิตเลยมันแต่จริงๆคือจะแฝงสอนว่าถ้าร่างกายไม่ได้ใช้พลังงานเยอะขนาดนั้นก็ไม่จําเป็นต้องกินเยอะขนาดนั้นก็ถูกใช่มั้ยชนชั้นสูงก็ไม่ได้ใช้แรงงานวันๆเฮอันน่ะนั่งแต่งกลอนดูฤดูใบไม้ร่วงนั่งแต่งกลอนอยู่ริมน้ําพายเรือกันเบาๆอะไรอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นเค้าไม่ใช้พลังงานอะไรเยอะเดี๋ยวนะมีอีกนะเรื่องการย่อยอาหารหลายคนบอกว่าทำไมทานก่อนนอนไม่ได้หรือทานมื้อเย็นดึกเป็นไรทำงานเลิกช้านู่นนี่นั่นเซนแสบอกว่าของที่ทานไปกว่าจะถูกย่อยถูกดูดซึมและขับถ่ายออกมาเนี่ยใช้เวลาโดยเฉลี่ยถึง18 ชั่วโมงนานมากนะดูจากเวลาที่อังนี้เซนแสบอกว่าดูจากเวลาที่ท่านต้องไปแอดมิดในสมัยปัจจุบันที่ท่านต้องส่องกล้องหรือตรวจลำไส้ใครเคยบ้างไปส่องกล้องครูเคยนะหมอจะสั่งให้เรางดมื้อเย็นกับงดมื้อเช้าแล้วทานยาถ่ายถูกไหมนั่นแหละนั่นคือแสดงว่าร่างกายเราต้องใช้เวลาทำความสะอาดนะถึง18 ชั่วโมงมันถึงจะสะอาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการงดอาหารบ้างเนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะมื้อเย็นแต่การนั้นก็ดีเขาสินแสก็เตือนว่าอาจจะได้เหมาะไม่ได้เหมาะกับทุกท่านนะบางท่านงดมื้อเย็นไม่ได้ก็ลดปริมาณเอาแต่ควรจะไปปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอนะถ้าท่านใดเป็นโรคกระเพาะแล้วเขาก็จะมีเรื่องเกร็ดความรู้เกี่ยวกับลำไส้เล็กผมยื่นออกมาคล้ายที่มือเล็กวิวไหลเนี่ยเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะคุณเคยอ่านเจอเด็กเล่มหนึ่งซึ่งอยากมาไลฟ์แต่มันหนามากอ่านแล้วท้อใจมากทยอยอ่านไปนะหมอเยอรมันเขียนนะครับเรื่องเคล็ดลับอายุยืนจากลำไส้ภาษาอังกฤษชื่อ guts แปลเป็นไทยเขียนสนุกมากเป็นหมอเยอรมันที่เขียนหนังสือสนุกมากขายดีอันดับหนึ่งในเยอรมันนะครับแต่ว่ามันหนามากแล้วมันดีเทลเยอะแต่อารมณ์ขันเต็มหมดแล้วก็พูดถึงไอ้ปุ่มนี่เหมือนกันนะปุ่มในลำไส้เล็กที่ยื่นมาคล้ายที่มือเล็กวิวไหลเนี่ยที่หลักๆแล้วมันทำหน้าที่ทำให้ช่วยร่างกายลำไส้สามารถดูดซึมอาหารเนี่ย
คืออย่างนี้ครับที่คุณซินแสจีนพูดเหมือนกับหมอเยอรมันเล่มนั้นบอกเลยนะก็คือว่าถ้าทานอะไรเยอะเกินไปทานอาหารเยอะเกินไปหรือไม่ให้ได้ลำไส้กระเพาะหรือกับระบบทางเดินอาหารถ้าได้พักผ่อนบ้างเลยเนี่ยนะการทํางานมันก็จะเสื่อมประสิทธิภาพลงนะครับไอตัวไอวินไลที่อยู่ในลำไส้ท่านเนี่ยวิธีง่ายที่แก้ที่ง่ายที่สุดคือลดการกินลงนะนี่คือแพทย์ตะวันตกแพทย์ตะวันออกเห็นเหมือนกันเป๊ะเลยนะนอกจากนี้นะการละงดอาหารเป็นบางมื้อเนี่ยยังส่งอิทธิพลมากต่อแบคทีเรียในลำไส้เพราะถ้าระบบทางเดินอาหารอยู่ในสภาพเกือบว่างเปล่าแบคทีเรียในลำไส้จะหันมาโจมตีแบคทีเรียที่ไม่ดีและเพิ่มแบคทีเรียที่ดีเข้ามาซึ่งร่างกายเราต้องอาศัยแบคทีเรียที่ดีเข้ามานะครับปกติร่างกายเราจะดูดซึมธาตุเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สร้างเลือดได้ยากนะแต่ถ้าแบคทีเรียในลำไส้ท่านทำงานได้ดีขึ้นนะธาตุเหล็กจะดูดซึมได้มากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดของท่านก็ดีสุขภาพโดยรวมท่านจะดีเพราะหนังสือเล่มนี้พูดถึงสุขภาพของเลือดและการไหลเวียนของเลือดต่อความสุขภาพทั้งหมดของร่างกายนะนอกจากนี้นะนี่เขาพูดอย่างเงี้ยแพทย์แผนจีนนะว่าถ้าลำไส้ดูดซึมได้ดีเนี่ยยาจีนที่ท่านทานไปก็จะออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นด้วยนะอาจารย์แสบอกนะต้องเน้นการทำงานของลำไส้มากช่วยให้ยาจีนทำงานได้ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะจะสินแสเขามีความยืดหยุ่นคุณชอบตรงนี้นะเรื่องนี้ที่บอกว่าบางวันนะถ้าท่านเผลอทานมื้อเย็นเยอะเกินไปนะถ้าเป็นกรณีเช่นนั้นไม่ต้องฝืนทานมื้อเช้าก็ได้มันมีความยืดหยุ่นนะก็คือว่าถ้าร่างกายเราปรับกรณีที่ควรทานมื้อเช้าเป็นประจำก็คือต่อเมื่อร่างกายนาฬิกาชีวภาพของท่านปรับสมดุลได้แล้วคือปรับจนรู้สึกหิวในตอนเช้าได้แล้วหากไม่หิวจริงๆไม่ควรฝืนกินนะครับเพื่อทานเมื่อทานอาหารเมื่อท้องหิวจริงๆนะเขาแนะนำแต่กันนั้นก็ดีนะควรปรับนาฬิกาชีวภาพให้หิวเองโดยธรรมชาติในตอนเช้าหมวดที่4หมวดสุดท้ายมีแค่2สำนักย่อยๆสั้นๆนะครับจะเป็นเรื่องการงดมื้อเย็นข้อที่4หมดวันนี้เราจะปิดด้วยเรื่องการงดมื้อเย็นช่วยให้ร่างกายกลับมาอ่อนเยาว์จากภายในครูพูดแค่นี้ท่านได้ภาพออกเลยนะหลวงปู่หลวงตาของเมืองไทยอ่ะพระสายอีสานสายวัดป่าที่ปฏิบัติเข้มมากๆจริงท่านฉันมื้อเดียวเลยนะสายเข้มขนาดนั้นวัดป่าฉันมื้อเดียวช่วงบ่ายถ้าไม่ทานไปแล้วคือพูดง่ายๆฉันประมาณ10 โมง 10 โมงครึ่งแล้วมื้อเดียวเราก็จบเลยใช่ไหมมันจะทำให้ร่างกายอ่อนเยาว์จากภายในหลวงปู่หลวงตาที่อายุถึงเป็น90กว่า100กว่าทั้งหลายผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสดูออกได้ด้วยตาเปล่านะอีกส่วนหนึ่งท่านเจริญเมตตาภาวนาก็ถูกกับอานิสงส์ของเมตตาภาวนาคือผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสอายุยาวกว่าวัยเนี่ยแพทย์ตะวันตกแพทย์ตะวันออกก็บอกเหมือนกันนะว่าถ้างดมื้อเย็นได้เนี่ยร่างกายท่านจะอ่อนเยาว์จากข้างในเพราะว่าการงดมื้อเย็นเนี่ยทำให้ร่างกายสร้างเลือดได้ดีขึ้นนะทำให้ร่างกายอ่อนเยาว์ขึ้นเขายกตัวอย่างคนไข้ที่เขาเห็นกระดาษ2คนแต่นี่เป็นตัวอย่างสุดโต่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะคือสุภาพสตรีชาวญี่ปุ่น2ท่านคนนึงอายุ46อีกคนอายุ47มาปรึกษาสินแสหมอจีนเรื่องอะไรรู้ไหมอยากมีลูกหูครูฟังแล้วหูใจกล้ามากเลยอายุ46 47ในนี้มีไหมมีใครอายุ46 47ให้ท้องตอนนี้เอาไหม โอ้โหท่านต้องมีแรงเยอะมากเลยนะเด็กเล็กแรงเยอะจะไปวิ่งไล่จับลูกไหวยังไงเนี่ยซึ่งมันมีตัวเลขนะครับว่าการตั้งครรภ์ของผู้หญิงที่อายุ45ขึ้นไปมีเพียง 0.5% เท่านั้นนะแม้ว่าปัจจุบันจะมีการทำเด็กหลอดแก้วหลายครั้งมันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าสินแสนี่ก็ทดลองใช้วิธีปรับเรื่องระบบเลือดเนี่ยก็ปรากฏเรื่องการงดมื้อเย็นเนี่ยปรากฏว่าร่างกายกลับไปอ่อนเยาว์จริงๆถึงระบบเซลล์ภายในจริงๆเลยนะแล้วก็กลับมามีลูกได้เนี่ยเขาพูดถึงเซลล์ไข่ของสุภาพสตรีมีการอธิบายละเอียดพูดถึงแพทย์แผนจีนที่บอกมดลูกคือทะเลเลือดถ้าเพิ่มเลือดได้รังไข่แข็งแรงเนี่ยตะวันตกก็จะบอกเอสโตรเจนจะเพิ่มขึ้นนะถ้าเลือดขึ้นก็ทำให้กลับมาอ่อนเยาว์ได้เอาเป็นว่าสุภาพสตรี2คนอายุ45กับ46 46กับ47มีภาวะพลังชีพร่องใครอยากรู้พลังชีพร่องคืออะไรไปดูไลฟ์ตอนก่อนๆคุณนะครูพูดเรื่องนี้เอาไว้นะแต่ปรากฏว่าลองงดมื้อเย็นดูสุขภาพดูดีขึ้นมากดูอ่อนเยาว์ขึ้นผอมเพรียวลงผิวพรรณเปล่งปลั่งอย่างเห็นได้ชัดและไม่นานก็ท้องโอเคนะต่อให้ท่านไม่ได้คิดจะท้องตอนนี้นะท่านก็รู้แล้วกันว่ามันทำให้สภาวะไปถึงระดับเซลล์มันอ่อนเยาว์ลงจริงๆนะมันอ่อนลงจริงแล้วครูปิดท้ายด้วยเรื่องเดี๋ยวนะโอเคคือเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำไมเดี๋ยวนะอายุเยอะยังท้องได้เขาไปค้นในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมีคำตอบนี้ครับคือว่ายุคเฮเซเขาเทียบยุคเฮเซกับยุคไทโชยุคเฮเซคือช่วงจักรพรรดิองค์ที่แล้วครับจักรพรรดิอากิฮิโตะนะที่เป็นพระทหาร
กับในหลวงรัชกาลที่9อ่ะเออนะคือช่วง1989ถึง2019นะคือยุคเฮเซนะปัจจุมาแล้วก็เขาเทียบกับตัวเลขของยุคไทยโชว์ไทยโชว์นี่ประมาณรัชกาลที่6นะครับ1912ถึง1926นะถ้าพูดคร่าวๆนะว่ายุคที่ประมาณเอาง่ายๆรัชกาลที่9กับรัชกาลที่6อ่ะท่านเทียบดูท่านคิดว่ายุคไหนน่าจะเป็นยุคที่อัตราการมีบุตรของผู้หญิงอายุ40ขึ้นไปสูงกว่ากันแล้วฟังเพลินๆท่านได้ว่าไงถ้าเทียบสมัยรัชกาลที่9ก็ยุคสมัยใหม่ยุคพวกเรานะการแพทย์ก็น่าจะก้าวหน้านะกับยุคสมัยรัชกาลที่6โอ้โหแพทย์ตะวันตกเข้าญี่ปุ่นหรือยังอายุนั้นใช่ไหมฟังดูเพลินๆดูเหมือนว่าอัตราการมีบุตรของผู้หญิงที่อายุ40ขึ้นไปน่ะในยุคสมัยหลังๆคือรัชกาลที่9ลงมาเนี่ยถึงรัชกาลที่10เนี่ยมันน่าจะมีมากกว่าสมัยรัชกาลที่6ใช่ไหมนี่คือยกตัวอย่างรัชกาลนี้นะนี่เขายกตัวอย่างปีญี่ปุ่นนะครับเฮเซกับไทโชนะปรากฏว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติญี่ปุ่นเก็บข้อมูลปรากฏว่าไอ้ทารกที่เกิดจากแม่อายุ45ขึ้นไปในปี2012นะมีอยู่ทั้งสิ้น960คนเองนะในญี่ปุ่นจะย้อนกลับไปในปีไทโชปี1925นะซึ่งเป็นปีแรกที่มีการเก็บข้อมูลพบว่าอัตราของเด็กทารกที่เกิดจากแม่อายุ45ขึ้นไปเนี่ยมีถึงอายุปัจจุบันรัชกาลที่9อยู่ไปถึงอายุรัชกาลที่9ที่หนังสือเล่มนี้เขียนน่ะคุณแม่อายุ45ให้กำเนิดบุตรในญี่ปุ่นทั้งประเทศน่ะ960คนยุครัชกาลที่6ในญี่ปุ่นนะมีแม่อายุ45ซึ่งให้กำเนิดบุตรน่ะ45ขึ้นไปนะถึง18,037คนโอ้โหมันต่างกันมากเลยครูไม่ได้เรียนเลขแต่รู้มันต่างกันหลายเท่านะครับแล้วนอกจากนี้นะเมื่อกี้แม่อายุ45อัพนะถ้าเป็นแม่อายุ50อัพล่ะในปี2012เนี่ยสมัยรัชกาลที่9ใช่ไหมประมาณเนี้ยทั้งญี่ปุ่นอ่ะทั้งประเทศมีอยู่32คนเองนะแม่อายุ50ขึ้นไปที่กำเนิดบุตรอ่ะแต่ในปีรัชกาลสมัยรัชกาลที่6นะปี1925กลับมีอยู่ถึง3,648คนโอ้โหแม่อายุ50อัพมากกว่า3,000คนกับ4,000คนในญี่ปุ่นในสมัยรัชกาลที่6ให้กำเนิดบุตรครูฟังแล้วทึ่งมากเลยซึ่งความจริงญี่ปุ่นในยุคโบราณนะญี่ปุ่นในยุคสมัยรัชกาลที่6กับประชากรน้อยกว่าปัจจุบันถึงครึ่งหนึ่งท่านลองคิดดูดิมันตัวเลขที่มันมหัศจรรย์มากเลยนะฟังแล้วมึนใช่ไหมคำตอบมันอยู่ตรงนี้คําตอบอยู่ที่การไหลเวียนเลือดซึ่งคือหัวข้อของหนังสือเล่มนี้สินแสเขาเฉลยซึ่งครูจะจบตรงนี้นะเพราะว่าเขาจะมีตัวอย่างเรื่องการไปทดลองในไก่ปรากฏว่าไก่แม่ไก่แก่ๆก็กลายเป็นแม่ไก่เด็กๆขึ้นมาผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสขนสวยออกไข่แข็งแรงนะครูไม่ลงตรงนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ไก่ใช่ไหมแต่ครูจะปิดตรงนี้แล้วกันว่าทำไมผู้หญิงอายุเยอะนะถึงสามารถกลับมามีลูกได้แม้อายุมากแล้วด้วยการงดมื้อเย็นเนี่ยเพราะว่าหลอดเลือดในมดลูกของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์จะขยายตัวขึ้นทำให้การไหลเวียนเลือดบริเวณอุ้งเชิงกรานดีขึ้นมากรังไข่กับมดลูกจึงมีสารอาหารไปหล่อเลี้ยงอยู่อุดมสมบูรณ์ด้วยความที่ผู้หญิงสมัยก่อนโบราณสมัยรัชกาลที่6อันนี้พูดถึงในญี่ปุ่นนะมีลูกเยอะอยู่แล้วน่าจะเหมือนเมืองไทยนะน่ามีลูกเยอะเลือดจึงไหลเวียนสะดวกติดต่อกันมาหลายปีนะจึงทำให้เซลล์ไข่คงความอ่อนเยาว์ไว้จนสามารถมีลูกได้แม้จะอายุเยอะแล้วซึ่งมันสอดคล้องกับที่คุณหมอสินแสท่านเนี่ยทดลองว่าสมัยก่อนทาน2มื้อใช่ไหมแล้วก็การไหลเวียนเลือดดีก็ดีกว่าใช่ไหมเขาเลยให้คุณแม่ชาวญี่ปุ่น2คนคนที่อยากเป็นแม่2คนอายุ46กับ47เนี่ยงดมื้อเย็นมันทำให้การไหลเวียนเลือดการสร้างเลือดดีขึ้นมากไม่นานก็ตั้งครรภ์เองโดยธรรมชาติอันนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์คือสิ่งที่เขาจะอยากจะบอกไม่ได้ให้ต้องการให้ท่านไปตั้งครรภ์นะครับสิ่งที่ท่านอยากจะบอกก็คือว่ามันทำให้อ่อนเยาว์งดมื้อเย็นเนี่ยแล้วทำให้ระบบการไหลเวียนเลือดดีขึ้นเนี่ยทำให้ท่านอ่อนเยาว์ไปถึงระดับเซลล์ที่จิ๋วมากเลยคือเซลล์ไข่จนให้กำเนิดได้ในอายุเกือบ50โอเคนะท่านต่อให้ท่านไม่ใช่ตั้งนั้นเป้าหมายของท่านก็ตามนะมันอย่างน้อยท่านก็รู้สึกว่าเราลดปริมาณมื้อเย็นบ้างคงจะดีเนอะทำนองนี้ครับคุณจะปล่อยไปท่านไปนอนอย่างหิวละเราจับมือกันนะเราจะไม่ไปทานอะไรก่อนนอนนะครับท่านจะได้คงความอ่อนเยาว์มีชีวิตอยู่ถ้าจะบอกว่าคนเราต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วทำไมทำไมต้องอ่อนเยาว์ตอนแก่หรือทำไมต้องชะลอวัยเรามีชีวิตเราตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ขอให้ทุกวันที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยสุขภาพดีแข็งแรงเต็มที่เพื่อที่จะได้อาศัยร่างกายธาตุขันธ์นี้ไปทําบุญกุศลไปสร้างคุณค่ากับโลกที่เราอยู่ให้ดีขึ้นกว่าตอนเราเกิดมาหน่อยก็ยังดีถูกไหม
อยู่เพื่อสร้างเหตุดีอยู่เพื่อสังคมอยู่เพื่อโลกอยู่เพื่อสร้างบุญกุศลอย่างเงี้ยมันน่ามีชีวิตต่ออย่างมีสุขภาพดีใช่ไหมล่ะขอให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่ดีของทุกท่านขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จในสิ่งที่เลือกทำแล้วตอนนี้ต้องอวยพรอีกข้อแล้วขอทุกท่านด้วยอาศัยของบุญกุศลที่เราท่านสร้างกันมาด้วยกันอย่างดีเนี่ยถึงมาเจอได้เหตุเจอกันได้เหตุที่เป็นกุศลนี่นะครับให้เราทั้งหลายสุขภาพดีนะภูมิต้านทานสูงนะสามารถมีระบบไหลเวียนโลหิตที่ดีนะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อจะต้านภัยโควิดนี้ได้ไปด้วยกันจะได้มีชีวิตอยู่ด้วยกันมานานๆนะสร้างอะไรดีๆให้โลกด้วยกันต่อไปท่านยังไม่รู้จะสร้างประโยชน์ยังไงเขียนคอมเมนต์ประสบการณ์ชีวิตที่จะเป็นประโยชน์คนอื่นข้างในด้านสุขภาพเรื่องอะไรก็ได้เนี่ยในช่องคอมเมนต์ได้นะครับท่านจะได้มีโอกาสทำวิทยาทานทำธรรมทานนะสะสมบุญกุศลไปด้วยกันนะแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็นะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ด้วยความรู้สึกขอบคุณอ๋อกดแชร์ไลฟ์นี้ไปให้คนที่จะมีประโยชน์ก็ดีนะถือว่าช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะทำไมเราต้องรู้สึกขอบคุณเวลาเราได้ให้อะไรใครสักคนแม้จะเป็นการให้ความรู้ขนาดนี้อ่านหนังสือมาให้ครูก็มีความสุขแล้วนะแน่นอนเรามีความสุขนะเมื่อเราได้ให้แต่เราต้องให้ด้วยความรู้สึกขอบคุณเพราะขอบคุณโอกาสที่เรามีชีวิตอยู่ในวันนี้เพื่อที่เราจะได้มีหน้าที่และสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ให้ได้ต่อไปนั่นเองขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ในวันพรุ่งนี้นะครับราตรีสวัสดิ์ครับตอนนี้ทุกท่านได้ทำแล้วน่าจะมีความสุขอยู่นะเพราะท่านเป็นคนให้ครูท่านให้เวลาครูให้ความไว้วางใจครูนี่แหละท่านคือผู้มีพระคุณของครูนะครับขอบคุณครับ